วันนี้นะคะโบก็กลับบ้านนะคะเพราะว่าได้นอนคืนเดียวนะคะตอนแรกคุณหมอก็ถามค่ะคุณหมอถามบอกว่า เธอกลับพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะเธอกลับวันพุธตอนเช้าก็ได้จะกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโบก็เลยแบบอยากกลับบ้านมากกว่าค่ะเพราะว่าน้องอาเธอร์ก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะไม่แน่ใจเขาไม่ให้อาบหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเตียงข้างๆเขาได้อาบ2รอบแล้วค่ะคือเมื่อวานกับวันนี้แล้วลูกเราไม่ได้อาบก็เลยแบบแล้วเราด้วยตัวเราด้วยคือตัวโบอาบได้ค่ะอาบได้แต่ว่าไม่อยากจะทิ้งลูกไปอาบในห้องน้ำนะคะโบก็เลยรอไปอาบที่บ้านก็เลยบอกหมอว่ากลับวันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยบอกถ้าคุณไหวถ้าคุณไหวถ้าคุณเดินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณโอเคก็กลับได้นะคะก็เดี๋ยวก็กลับตอนเย็นค่ะตอนเย็นก็ไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำเรื่องอยู่นะคะทำเรื่องทำจดหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะต้องคือเขาจะโทรไปสอบถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดค่ะคือนอนโรงพยาบาลก็นอนคืนเดียวแล้วก็ไม่มีญาติเยี่ยมนะคะเขาไม่ให้ญาติเยี่ยมเลยนะคะให้เดี๋ยวคุยที่นี่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วโบจะไปทำคลิปของจะไปบอกว่าอยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงมั่งเขาทำอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะคะก็อยากกลับบ้านจะขาดแล้วค่ะตอนนี้ที่สกอตก็เวลาประมาณกี่โมง4โมงตอนนี้ที่สกอตประมาณบ่าย3นะคะบ่าย3ก็น่าจะกลับประมาณสัก5โมง6โมงค่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าโบยไม่แน่ใจเขาคงไม่ให้กลับค่ำมากเพราะว่าลูกด้วยนะคะฝนตกด้วยนะคะก็พูดอะไรดังไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวโบจะไปทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคือถามว่าอัดวิดีโอได้ไหมที่โรงพยาบาลมันอัดได้ค่ะเพราะว่าพยาบาลไม่ค่อยเข้ามาบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่โบไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่าพอลูกหลับปุ๊บโบก็ขออนุญาตนอนเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวโบจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มาอยู่มานอนด้วยตั้งแต่รอผ่าคลอดจนคลอดเสร็จแล้วจนอยู่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันมานะคะก็ขอบคุณมากค่ะ